ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเจ้าเสียงธรรมแสงอรุณอาเจ้าวันนี้พบกันกับอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการทุกวันจันทร์ตอนเจ้าเวลาตี 3 ถึงตี 5ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้มอบเวลามาให้อาตมาภาพได้มีโอกาสสนทนาอุจาปปปะกับศรัทธาญาติโยมอิปออิแม่ทั้งหลายคนที่นอนรับเด็กลูกเจ้าคนเฒ่าที่นอนบ่ค่อยรับเนาะถ้านอนบ่ลาบถ้าปล่อยหื้อนอนเขอนอนขับอยู่หั่นกึดไปจิตของคนเฒ่าจะกึดไปสะปะนานาประการบางเตื่อเอาเรื่องเก่ามาคิดเอาเรื่องที่จะมีไปตรังวันพรุ่งนี้มากังวลนะสัทธาก็เลยพอมีรายการธรรมะโอ้ธรรมะคลายทุกข์ธรรมะเป็นเปลือกแห่งความสุขได้ฟังเหลืองนุ่นเหลืองนี่บางเตื่อก็มีนิทานประกอบห้องเออฟังเป็นเหลืองเป็นราวนึกแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ทำให้หลับดีฝันดีบางคนนอนบ่หลับกองทุเจ้านะโมหลับ กองทุเจ้าจัดรายการบางคนรับหลายคนแฟนรายการอาตมานี่ฮู้ดีเพราะว่าบางคนโทรมาออบแอบออบแอบโหอย่างใดนี่นะอันอีแม่หงิบไปตะกี้อีละฟังท่านอู้ไปอู้มาหงิบรับไปสะดุ้งตื่นมาโอ้จะหมดรายการแล้วอีหลออาศัยรับตอนทุเจ้าอูจาบอกธรรมก็เป็นยังเนาะสติอาจจะบ่หูอาจจะบ่ได้ฟังแต่ใจฟังแน่นอนนะใจมันจดมันจ่อก็ถือว่าทำให้เกิดประโยชน์กับอีป่ออีแม่แล้วนะพบปะกันวันนี้วันที่ต้องสตาญาติยมวันที่4วันจันทร์ที่4เดือนพฤศจิกา2567นะขับคายขับคาแล้ววันที่5วันอังคารปีนี้ตรงแต่ตรงว่าวันเกิดตรงหมดสถาวันอังคารที่5มันบัดตรงกับพ.ศ.แต่อันน่ะเนาะย้อนรอยถอยหลังไปปี2506นะวันที่โยมแม่เจ็บปวดวันที่เป็นวันที่โยมแม่เปิ่นได้เกิดลูกน้อยคนนี้นะบัดเดียวนี้บัดน้อยแล้วลำหลวงแล้วเนาะเฒ่าแล้วอายุ60มา61จะบริบูรณ์นี่ก็61จะบริบูรณ์นี่วันที่5ที่จะถึงนี่นะสัทธาเนาะมีเคราะห์เหี้ยก่อนวันที่24ตกหลังคามีเคราะห์ก่อนข้อมีโจกเตะต่อไปนี่นะอย่าได้เปลี่ยนอย่างแฮมอ้าวพบปะกันแล้วเจ้านี้ก็ต้อนรับศรัทธาทุกท่านทุกคนเน้อรับอยู่ก็ดีมารับก็ดีตื่นอยู่ก็ดีลุกขึ้นมาทำการทำงานแล้วก็ดีก็ธรรมะสวัสดีขอความสุขสวัสดี
บังเกิดมีกับศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตลอดถึงลูกหลานของท่านทุกท่านทุกคนเฮืออยู่ดีมีสุขรับดีฝันดีอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนกันเด้อพบปะกันแล้วก็จะปาไว้พระสวดมนต์ก่อนกันเดี๋ยวก็จะอู้เรื่องโน่นเรื่องนี้ยาวกันไป2 ชั่วโมงที่3ถึงที่5นะคนจะโทรมาก็ปุ้นหลังๆพุ่นเนอะที่3 45นาทีที่4 45นาทีก่อยโทรมานะจะไปฟังโทรช่วงนี้ตะอดใจเอ้าฟังเรื่องราวอย่างกันไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรก่อยโทรเนาะกราบพระพร้อมกันเนอะกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธอิมินาสการเณนาพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปุชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธทางสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทธภะคะวาติสวัคคโตภาคาวะตาธัมโมสันทินทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตาโพโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาญาติโยมกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอ้าวศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะก็จะได้สนทนาอุจาสารธรรมกันต่อไปการไหวพระสวดมนต์ถือว่าเป็นการทำสมาธิเป็นการต้อมจิตต้อมใจนะให้พร้อมก่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆเราชาวพุทธศรัทธาญาติโยมนับถือองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสังฆเจ้าเป็นรัตนะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกก่อนจะยะจะทำกิจกรรมกิจการอะไรอย่างก่อนระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนแล้วก็ก่อยทำเป็นความดีเบื้องต้นเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าเป็นนักมวยเปิ่นบอกว่าไหวครูเหี่ยก่อนวอร์มร่างกายอบอุ่นร่างกายให้พร้อมก่อนก็จะชกวาดตรวจลายขึ้นไปวาดตรวจลายบนเวทีต้องบางเตื่อมันตื่นเต้นตื่นเวทีกาอายังกาเอกันเนาะเปิ่นให้ไหวครูเสียก่อนนี่ก็เฮาก็ไหวครูเสียก่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะศรัทธาจิตใจที่สงบราบเรียบละเอียดอ่อนจากการที่เฮาได้สวดมนต์จะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดติดเปี่ยมล้นโดยพลังเป็นพลังแห่งความดีงามเป็นพลังแห่งความสุขเนาะการสวดมนต์ในแต่ละครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการแผ่พลังเมตตาจิตนะจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาผ่านบทสวดมนต์ในแต่ละบทซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนามีมนต์ขลังมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราได้อาศัยบทสวดมนต์แต่ละบทนั้นนะเป็นเสมือนตัวเชื่อมต่อเป็นสัญญาณส่งสัญญาณแปรสภาพเพื่อเป็นพลังงานพิเศษผ่านกระแสจิตของเฮานะจากจิตสู่จิตก็เพื่อเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความฮักเป็นความปรารถนาดีเป็นความเมตตาปราณีความสุขที่เฮาจะส่งมอบอุทิศแผ่ไปเฮ้กับเหล่าเทวดาสรรพสัตว์มนุษย์อะมนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทั่วโลกทั่วจักรวาลที่เฮาหันก็ดีบ่หันก็ดีส่วนใหญ่ก็คือบ่หันเนาะที่หันนี่ก็มีมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เฮาหันก็แผ่เมตตาจิตไปถึงมนุษย์ถึงอะมนุษย์ถึงสรรพสัตว์สัตว์สิ่งหิ่งห้อยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลายสรรพวิญญาณทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทั่วโลกจักรวาลตลอดถึงท่านผู้มีพระคุณ
เปื่อนฟุ้งหยัดจะนิดมิตรจะหายครอบครัววงตระกูลเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนร่วมโลกร่วมแผ่นดินทั้งมิตรและศัตรูบ่เลือกชั้นวรรณะภาษาเผ่าพันธุ์ต่างๆจะทาขอให้เขาทั้งหลายอยู่ดีมีสุขปลอดภัยมีโชคมีใจสงบเย็นปนทุกข์ปนโศกปนโลกปนภัยเฮือได้ถึงซึ่งความสุขกันทั่วหน้าแผ่ไปบ่มีสิ้นสุดบ่มีประมาณนี่เปิ้นเรียกว่าเมตตาจิตนะเมตตาจิตหรือว่าพรหมวิหารพรหมวิหารพรหมวิหารละธรรมนะเมตตาบ่มีที่สุดบ่มีประมาณใจเป็นอารมณ์กรรมฐานได้สถาญาติโยมคนขี้โคตรขี้เกียจถ้าสวดมนต์ก็ความโกรธความเกลียดความเป็นคนขี้งุดงิดง่ายก็จะลดลงเนาะเมตตาพรหมวิหารสำคัญในการปฏิบัติเพื่อคัดเกาลดความโกรธการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นกุศโลบายเป็นการระงับยับยั้งความโกรธได้เป็นอย่างดีอ้าวศรัทธาพี่น้องอีป่ออีแม่ตั้งหลายมีในช่วงนี้มีหลายคนก็โทรมาถามอาจารย์แล้วก็กฐิน350วัดนี่เปิ้นจะตันเมื่อใดอีน่ะเอเปิ้นก็ว่าถึงวันระหว่าง บางคนก็ถามอยู่เนาะอ้าวนะก็อันวันที่8เนี่ยศรัทธาญาติโยมเอาฟังสปอร์ตดีกว่าขี้ขั้นอธิบายนะฟังสปอร์ตเพื่อนศรัทธาจะได้เข้าใจว่าวันใดเนาะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญงานทอดมหากฐิน350วัดจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567ณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนื่องด้วยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและญาติธรรมมีเจตนาทำบุญถวายทานมหากฐินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยทอดกฐินตกค้างแต่ละวัดในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน350วัดซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่12ในปี2567นี้ทางคณะเจ้าภาพได้กราบนิมนต์พระเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมาเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นประธานดำเนินการพร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภอจำนวน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดการดังนี้วันพระราชบดีที่7พฤศจิกายน2567เป็นวันเตรียมองค์กฐินวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เป็นวันทอดกฐินเวลา 7:00 นถึง 9:00 นเปิดโอกาสให้ร่วมบุญแต่ละวัดในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญมหากฐินวันเดียวได้ทำบุญถึง350วัดในจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่8พฤศจิกายน2567เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวของกฐินติอูดถึงอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พุทธมณฑลเนอทราบข่าวว่าญาติโยมทั้งหลายเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะไปร่วมกฐินทานบุญกฐินที่พุทธมณฑลนี่หลายท่านหลายคนนะหลายท่านหลายคนด้วยกันโยมแม่จงดีเชื่อกันทานะจากเมืองฝางพร้อมคณะญาติธรรมญาติโยมของพี่น้องเมืองฝางก็จะพากันเดินทางมาในวันที่8นะมากันเป็นรถตู้หลายคันด้วยกันนะวันก่อนบอกอาตมาว่าตอนนี้ได้3คันและตู้ลูกนะ
น่าจะได้สักห้าหกกันตู้ปุ่นวะเปิ่นยมแม่เปิ่นมากุปีเนาะเปิ่นมาทำบุญกุเตือนนี่จะทำตีวัดหม่อนฤาษีแต่ปีนี้สถาญาติโยมได้ขยับขยายมาจัดในพื้นที่อันเป็นส่วนกลางของก็คือติพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ติอำเภอดอยหล่อเนาะสถาจะได้ลวดไปแอวพุทธมณฑลแห่งใหม่ด้วยเปิ่นกำลังก่อสร้างห้างแปลงหลายอย่างได้หูได้หันเปิ่นเนาะศาลาปฏิบัติธรรมเอ่ยพระพุทธพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางลีลามานะซึ่งจะสร้างขึ้นที่พุทธมณฑลปางเปิดโลกปางลีลาตอนนี้ก็สร้างห้างแปลงหลายอย่างสถาจะได้ไปหันโอ้ติเปิ้นกว้างขวางอย่างใดพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่บ่ได้ห้ามว่าพี่น้องเมืองแปะห้ามไปลำปางห้ามไปนะเป็นจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเป็นของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกไปใช้ประโยชน์ด้วยกันได้หลวงปู่พระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีจิตเจตนาอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ได้นำเนี่ยนำสร้างได้นำลูกศิษย์ลูกหามาก่อสร้างห้างแปลงสถาเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองโดยวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางนะเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมอันงดงามของชาวเหนือถ้าอู่เชียงใหม่บ่มีไผในประเทศไทยบ่ฮู้จักว่าสภาพเป็นยังไงเมืองเชียงใหม่แต่ถ้าอู่ถึงลำปางเมืองแปะเมืองน่านหลายคนอาจจะบ่ฮู้ว่าลำปางเมืองแปะเมืองน่านมีอย่างดีพ่องแต่ถ้าอู่เชียงใหม่อ้อดอยสุเทพแหมโดยสุเทพไม่น่าเปิ่นก็จะฮู้หลายอย่างเนาะพุทธมณฑลต่อไปถ้าอู้ถึงเชียงใหม่โอ้นึกถึงพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ที่อำเภอดอยหล่อว่ามีพระพุทธรูปมีสิ่งปลูกสร้างที่งดงามนะสังเวชนียสถาน4แห่งเอามาจำลองเอามาสร้างมาทำที่พุทธมณฑลเนอสตาหลายอย่างด้วยกันมีคณะสงฆ์แต่ละอำเภอรับผิดชอบช่วยกันช่วยกันสร้างอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายอำเภอสถาเปิ่นก็ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพนู่นนั่นนี่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ด้วยเนาะช่วยกันสถาญาติโยมพบปะกันวันนี้นะเป็นวันดีเป็นวันงามอีกวันหนึ่งวันจันทร์ตอนเช้าตื่นเจ้าขึ้นมาอาบน้ำฟังธรรมเอาน้ำเย็นน้ำใสล้างหน้าเอาน้ำธรรมล้างใจเอาน้ำใสล้างหน้าอย่างหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินมากจะพูดเสมอเอาน้ำล้างหน้านะเอาน้ำเย็นเอาน้ำเอาน้ำธรรมล้างใจเอาน้ำเย็นเอาน้ำใสล้างหน้าทำไมจะต้องเป็นน้ำเย็นน้ำใสสถานน้ำเย็นน้ำใสมันแบบเป็นอันตรายต่อหน้าต่อผิวหน้านะน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอาบใจไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจเนาะก็จะได้มีความสุขสำราญเบิกบานใจกันอีปอยอีแมททั้งหลายมีหลายคนเนาะได้เข้าวัดได้ฟังธรรมได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมบางคนโอ้ข้าเจ้านี่มีศีลบริสุทธิ์นะไปรับศีลทุกวันอาจารย์ไปรับศีลทุกวันบ่มีไผทําได้อย่างข้าเจ้าสวดมนต์ทุกวันรักษาศีลทุกวันอู่ไปสักจําหล่ําเอาเรื่องคนนั่นคนนี่มาอู่โธ่อีนั่นมันตึมไปวัดนะอาจารย์มันตึมบ่หุ่มหอเค็ดมันจะเท่าแล้วบ่ไปวัดไปว่าน่ะว่าคือคนนั้นว่าคือคนนี้สดาแล้วบอกว่าตัวรักษาศีลบริสุทธิ์สดาศีลนี้มีอยู่5ข้อสดาบริสุทธิ์แสดงว่ามันก็ต้องบริสุทธิ์ถึง5ข้อเนาะการเบียดเบียนคนอื่นโดยจิตกระดายสถาจิตใจนี่นะจิตใจคิดฤทธิ์สยามุ่งร้ายส่อเสียดว่ากล่าวติฉินนินทาผู้อื่นนี่อันนี้บ่ใจแม
ม่ใช่คนที่มีศีลบริสุทธิ์สัทธาเพราะอันยังเพราะว่ามันจิตใจมันปกติจิตใจปกติคือจิตใจที่บ่เบียดเบียนกันโดยความคิดก็ดีโดยวาจาก็ดีเนี่ยสัทธาโดยการกระทำต่างๆการที่หักษาศีลศีลเปิ่นเอาเจตนาเป็นหลักหรอเจตนาเฮาฮับศีลนะฮับกับปากเฮาจะได้รับอานิสงส์ของศีลก็ต้องเข้าใจก่อนว่าศีลเกิดขึ้นได้นั้นต้องออกมาจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่หรือมีเจตนาว่าจะบ่ล่วงละเมิดศีลบ่ใจเพราะบ่มีโอกาสที่จะล่วงละเมิดจึงบ่ละเมิดนะคนรักษาศีลหรือว่าคนไปรับศีลนี่อย่าคิดว่าศีลของตัวเก่าบริสุทธิ์โดยการรับนะสัทธาเพราะอย่างเพราะว่าเพิ่นบอกว่าศีลนี้เจตนาเป็นตัวศีลเกิดจากจิตที่คิดจะงดเว้นศีลบ่ได้สําเร็จจากปากที่พูดออกมาที่รับที่ขอศีลแล้วก็รับนะที่รับก็คือการสมาทานศีลแล้วก็รับศีลแต่ว่าศีล นี้สำเร็จขึ้นที่จิตจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นเพื่อจะงดเว้นในการทำผิดในข้อที่เป็นศีลข้อนั้นๆดังนั้นบุคคลที่รักษาศีลอาจจะได้ผลบุญหรืออนิสงส์จากการรักษาศีลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงหรือเจตนาเป็นการสำคัญดังพระพุทธเจ้าพุทธพจน์ติว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาก็คือจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานการงานทุกอย่างจะเสร็จเล็ดใดก็โดยจิตโดยจิตโดยใจติดตั้งมั่นนะสัทธาญาติโยมบ่ได้อยู่ติปากหับศีลแอบแต่ใจนี่คิดอาฆาตหมาดร้ายต่อคนนั้นคนนี้คิดจิตริษยาต่อคนนั้นคนนี้บับประกอบไปโดยเมตตาสัทธาจิตอย่างนี้นั้นเป็นจิตที่บับปกตินะปากหับไปเถอะนะแต่จิตมันบ่หับสัทธาก็เป็นเท่านกแก้วนกขุนทองก็หับได้แต่ว่าบ่ฮู้ความหมายของการรักษานั้นอานิสงส์ของศีลมี5ประการเนี่ยอันนี้จากมหาปรินิพพานสูตรคือย่อมได้โภคทรัพย์โภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สมบัติมากมายศีล นั้นย่อมทําให้ผู้รักษาศีลได้ทรัพย์ประการหนึ่งและใช้ได้อย่างเต็มที่อีกประการหนึ่งศีลทําให้โภคทรัพย์มีขึ้นได้อย่างใดสัทธาโดยทั่วไปหน่วยงานต่างๆล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรมจึงต้องสมัครคนให้เข้าทำงานหรือว่าการจัดแต่งตั้งบุคลากรบุคคลประจำตำแหน่งต่างๆผู้ที่มีศีลสมบูรณ์มีคุณงามความดีย่อมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้บุคคลที่มีความมีศีล นั้นมีความน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจเนื่องจากความประพฤติการแสดงออกอันดีงามสม่ำเสมอจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานทำให้เขาได้รับความไว้วางใจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรด้านนั้นนั้นพ่อแม่ที่มีทรัพย์สมบัติสัทธาถ้าจะเมื่อถึงคราวที่จะต้องมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรหลานดูแลพ่อกอยต่อก็จะต้องพิจารณาเอาคนที่มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมเพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มอบไว้ให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะถ้าพ่อแม่เป็นชาวพุทธย่อมปรารถนาให้ลูกหลานนำทรัพย์ไปสร้างบุญสร้างกุศล
เพื่ออุทิศเธอแก่ตนในโลกหน้าศีลทำให้เฮาได้ใจทรัพย์ได้เต็มที่ทรัพย์ที่ได้มาโดยความทุจริตย่อมก่อให้เกิดความบ่สบายใจนะสัทธาทรัพย์ที่เฮาลักโจกผลมาการประกอบกิจกรรมอันเป็นทุจริตนี่ก็จะทำให้เฮาบ่สบายใจทุกครั้งเมื่อได้นึกถึงส่วนผู้ที่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเวลาจะใจทรัพย์นั้นก็มีความภาคภูมิใจในทรัพย์ติดตนหามาได้เมื่อจะใจทรัพย์ย่อมใจโดยปราศจากความหวาดระแวงความกังวลทั้งหลายคนได้ทรัพย์มาโดยบาสุจริตเอามาทำบุญมันก็เป็นบุญติบาสุจริตอยู่นั่นเองคือเป็นบุญบัดได้อะสัทธาไปโคดไปโกงไปเฉาะไปโกงเปิดมาไปประหัตประหารแย่งชิงหลู่ของเปิ่นมาเอามาทำบุญบุญนั้นมันจะเป็นบุญไปได้อย่างไรนะเพราะมันไปเบียดเบียนคนอื่นมาอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนเปิ่นถึงบอกว่าทานนั้นเป็นของบริสุทธิ์นะทายกทายิกานั้นมีจิตเจตนาอันบริสุทธิ์นะแล้วตั้งใจให้ทานปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลแล้วก็รับทานโดยบริสุทธิ์โดยมีผู้ให้และก็มีผู้รับเนี่ยสัทธาถึงจะเป็นทานติบริสุทธิ์นะก็เกิดจากศีลติบริสุทธิ์ก่อนศีลบริสุทธิ์หาทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อใจทรัพย์ก็ใจโดยความตั้งใจติบริสุทธิ์เนาะก็จะเกิดบุญเกิดกุศลข้อที่สองคนหักษาศีลกิตติทรัพย์อันดีงามของเขาย่อมขจรขจายไปบุคคลรอบข้างย่อมจะหันความประพฤติอันดีงามของคนมีศีลคนมีศีลจึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจของบุคคลพวกพ้องย่อมจะกล่าวแต่สิ่งดีงามสิ่งที่ประทับใจที่ได้รับความดีนี่เองย่อมเป็นที่แผ่หลายออกไปคนมีศีลย่อมจะเป็นที่ผู้มีชื่อเสียงขจรขจายไปเป็นผู้มีความหอมพระพุทธองค์ทรงถามว่าไอ้ยังคือสิ่งที่หอมทวนลมได้ปกตินี่นะสัทธาดอกไม้ใบไม้ของหอมทั้งหลายนี่ย่อมจะหอมลอยไปตามลมกลิ่นไอ้ยังนะที่มันลอยทวนลมได้ก็คือกลิ่นแห่งศีลความดีของคนเฮานี้ลอยทวนลมได้สัทธาลอยทวนลมได้คนทั้งหลายหู้จักมักคุณก็สรรเสริญเยินยอก็คือในถึงคุณงามความดีถึงความถึงความมีจิตใจที่งดงามและคนรักษาศีลย่อมเป็นที่รักของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายข้อที่3คนที่รักษาศีลย่อมมีความองอาจเข้าไปในชุมชนใดย่อมมีความองอาจอาจหาญเพราะผู้มีศีลเป็นผู้บริสุทธิ์มีความภาคภูมิใจในความดีของตนมีใจเป็นปกติบ่หวาดระแวงว่าจะมีภัยหู้กรรมชั่วของตนเพราะบ่ได้ทำเพราะว่าตนรักษาศีลมาเป็นอย่างดีคนมีศีลภัยใครก็ชอบจะเข้าไปสู่ที่ชุมชนใดก็ตามย่อมมีความอาจหาญที่จะเข้าไปในทุกสถานในการทุกเมื่อสัทธาแล้วข้อที่4คนรักษาศีลบ่เป็นผู้หลงบ่เป็นผู้หลงเวลาใกล้จะตายเวลาตายคนที่มีศีลย่อมมีสติสมบูรณ์ก่อนจะตายก่อนที่ชีวิตจะออกปราณจะออกจากร่างนั้นสติย่อมสมบูรณ์อันเนื่องมาจากได้ฝึกฝนสติอยู่เสมอเมื่อจะทำกาละนะจะตายก็ดีหรือว่าจะทำสิ่งใดก็ตามต้องคอยระมัดระวังบ่ฮื้อผิดศีลเมื่อถึงคราวที่หมดบุญก่อนที่จะลาโลกนี้ไปย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะอายัง
ก็เพราะว่าได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วทั้งยังหันการกระทำอันดีงามจากการรักษาศีลของตนปรากฏขึ้นฮือหันย่อมจะเกิดปิติสุขขึ้นในจิตในใจคนที่มีปิติทุกขณะจิตนี่สัทธาแม้กระทั่งเวลาทำกาละเวลาตายมันจะไปไหนเนาะก็สุขคติโลกสวรรค์เท่านั้นเมื่อแตกกายทำลายขันธ์แน่ข้อที่5อานิสงส์ของคนรักษาศีลย่อมมีสุขคติเป็นที่ไปเมื่อถึงคราวที่จะต้องลาโลกนี้ไปรับตาลงครั้งใดก็จะเห็นเป็นคตินิมิตคตินิมิตภาพที่เป็นเครื่องหมายของภพภูมิที่เต็มที่จะต้องไปเกิดและกรรมที่ดีงามของตนทำให้จิตผ่องใสย่อมจะไปสู่ภพภูมิหน้าโลกหน้าอย่างเป็นสุขอย่างเป็นสุขก็คือสุขคติสุขคติคติเป็นที่ไปอันสุขอันสำราญอันเป็นสวรรค์อันเป็นวิมาน5ประการด้วยการคนรักษาศีลนะศรัทธาญาติโยมทำให้มีโภคขทรัพย์นะทำให้กิตติทรัพย์ขจรขจายมีความอาถรรพ์ในที่ประชุมไม่หลงเวลาตายเมื่อแตกกายทำลายขันย่อมเข้าสู่สุขคติ5ประการเนาะเอาละอุเรื่องของเจตนาในการรักษาศีลอีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนก็คงจะเป็นคนเช่นนั้นมีเจตนาอันดีงามรักษาศีลมีความสุขอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเมื่อนึกถึงศีลของตัวเองหากภัยยังบริบูรณ์บริบูรณ์เต๋อโอ้ปากว่ารักษาศีลแต่ใจเฮามันยัง 100% เต๋อขยับใจไปให้มันได้ 100% ให้มันบริสุทธิ์เที่ยงแท้แน่นอนโดยเจตนาอันบริสุทธิ์นะเอาละเอาละเอาละเปิดสายนะสารตามสัญญาตี 3:46 นาทีเอาศรัทธาญาติโยมไผ่จะโทรมาอุมาจาสนทนากันอาจจะเจริญปอนได้เลย0808844173เนอ0808844173เอาโทรมากันได้แล้วโทรมากันได้เลยครับสายจะได้อู่จากันรายงานผลการรับฟังฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดชัดดีก็บ่ดีชัดบัดแท้อาจารย์ชัดบัดแท้ก็บอกมานะ0808844173และอนุญาตสำหรับศรัทธาที่จะโทรมาบอกว่าโอ้กฐินบ้านอีแม่มีวันนี้นะอาจารย์นะบอกกันได้จะเลินปอน7372พี่น้องตั้งใดแม่น้อยกัดนาดว่ามาจ้าแม่สีหาพ่อยอเป็นวันประเสริฐก็เป็นวันเกิดของท่านมหาขอเหืออายุร้อยสาวสาขอภัยนานาอย่ามาเข้าไก่เจ็บแข็งเจ็บตัวเจ็บหัวมวยไข่อย่าได้มาไก่มหามาออกรายการหรือมีศรัทธาหรือโทษกันมาหนักหนักจักอยู่ตีไหนก็เป็นตีหักของซองขาวหนักหนักเลยนาจักสั่งจักเป็งหรือมีศรัทธามาลงกันกล้าเนื้อเจ้าหมู่คืนสีขาวตึงหนุ่มตึงเฒ่าหรือมาหาเจ้าสุขภาพดีอยู่ดีมีสุขตลอดคบดีเป็นเตดีลีเตเจ้าเจ้าขอให้ท่านสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าไว้นะเจ้าโอ้ชอบชอบชอบก้อนชอบก้อนของแม่น้อยกัดนัดดาเนาะไปที่ไหนหือใดสองขาวนักนักวะช่องข่าวตั้งในเป่าเอาเลยนะขอบคุณอีแม่จะได้ต่อบุญทำบุญขอบคุณเนอะเป็นตัวแทนคำอวยพรจากศรัทธาก็แล้วกันเอาเจริญพรแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอแม่ศรัทธาท่านบุญรอดอารมณ์ดีเออจะบุญรอดบุญรอด
อารมณ์ดีรอดอารมณ์ดีไม่ไว้ฟังแต่ดินศิลานานี่มันบักไข่ชัดนะโอ้บักไข่ชัดฟังทางเฟซบุ๊กไปชัดเจนดีนะเขาบอกแบบไหนพัดบุ๊กพัดบักบักเจ้าบุ๊กกับปอกับไปแบกกันเสียงได้ยินเสียงกันแจ้วในเจ้ามันทุกเรดิโอนะครับอันไม่วางเรดิโอนี่นะชัดเจนชัดเจนไปเลยเจ้าหลานฟังตลอดฟังแต่เจ้าได้เสียงที่เสียงนะสาธุขอบคุณสุขภาพได้หายดีไหมครับเออดีแต่กล่อมดีแต่แม่แขนยังยกยังได้ 100% แต่เนี่ยยังยกการไม่ได้แต่มันอันนั้นไปแล้วต้องยกมาแล้วการเคลื่อนไหวเดียวไปขวาเจ้าเจ้าหัวนี่เปิดเอาเปิดแกะใบแล้วก็ถอดใบแล้วก็อ๋อหัวนี่ถอดแล้วแม่แต่ว่ายังใบแห้งแต่คืนก่อนล่างอยู่ไปชักแจกการไปตากแดดจ้าอยู่ห้องไหนห้องจะไปมันจะไปอ่อนมันเออโอ้ไปขี้จมให้เจนนะขี้ค้างขี้ค้างยังไม่อุ้ยพ่อไม่อุ้ยนี่ชื่อไม่อุ้ยนี่ชื่อสิ่งแห้งแล้วแบบไปดีอยู่กันเนาะว่าตายดีอยู่เนาะเออโอ้ดีดีสาธุบุญนะบุญทักษาอุ้ยจ้าแม่อุ้ยแม่อุ้ยตุ๊กจักแม่สาบสะเมิงผู้หน่อยศรัทธาเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงนะจากเชียงใหม่ไปเจริญปอนแม่สุกแก้วเจ้ากลับไหว้สาเด้อเจ้าท่านพระมหาเจ้าแม่วันนี้ก็มีบุญทำวันเด้อตื่นขึ้นมาได้มีลมหายใจได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมะธรรมโมจากท่านพระมหาแม่สุกแก้วศิลาพรสิทธิ์มันโฮงหลับปูนเด้อวันนี้ฟังขึ้น 98.75 วัดห้วยตองซักชัดเจนไปเลยเด้อเจ้าเด้อก่อนของแม่น้อยนี่น่ะเป็นบุญเป็นกุศลต่อท่านพระมหาเด้อเจ้าเด้อแม่น้อยกับนัดเปิ้นแจ้งสรรหากรมาอย่างดีเด้อเจ้าเป็นประพันธ์แต่งเองเก่งเนาะเก่งมากเจ้าคงเก่งไปเลยเด้อเจ้าเด้อนับถือนับถือขออย่างกรของท่านแม่น้อยกัดนับนะเด้อท่านพระมหาเจ้าขอปันหอมปันหายเด้อเจ้าสุขภาพแข็งแรงไวๆเด้อเจ้าสาธุสาธุห่วงบุญทุกตีทุกตังเด้อเจ้าเด้อกับไหว้สาจ้าสาธุสาธุเด้อเจ้าเด้อเจ้าอาแม่โยมแม่สุขแก้วศิลาพรจะเลินปอนอีแม่อีแม่คนงามเมืองฟังนี่นอนอยู่นี่นะมันไม่ไปรู้เนี่ยมันแอบหายนะอืมอยู่ยังไงก็เนี่ยอย่างใดมันอดมันใดก็เนี่ยไปก็แก๊กก็แก๊กไปอืมเปลือกนี่เอาออกแล้วเนาะเอาออกแล้วเอาออกแล้วกล่าวแม่เนาะอย่างใดรับปิงรับกะรับต่อกะรับฉันนั่งอยู่เออฉันดุ้งตื่นมาโทรศัพท์รับต่อนะนี่มาพูดธรรมมนโทแล้วก็สดมาลำปางเนอะหือเข้าใจก่อมาพูดธรรมมนโทแล้วสดมาลำปางเนอะโอ้ยไปช่วยไผ่กุนไปลำปางน่ะหืมงั้นคนเดียวก็ได้จะไปหาทุลุกจะไปหาทุลุกเองอ้าวสาธุนาบุญทักษาเด้อสาธุจ้าบุญทักษาโยมแม่จะเลิญพร1373373จำได้ก็ว่าเบอร์ใครเบอร์แม่รัตดาอะกะเรือนตื่นเจ้าลูกตื่นเจ้าลูกตื่นเจ้าเจ้าไม่ช้าเจ้าเจ้าโยมแม่วันนี้เป็นวันจันทร์เนาะเจ้าทุกวันทุกคนนั่งอดตั้งสามชั่วโมงเหมือนไม่เป็นไรทำหน้าที่ไปไม่ได้กันหน้านั้นเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
โอ้กาเต่ากาอีแม่กาเป็นเพื่อนกันด้วยคุณตากับผัวมันเป็นเพื่อนที่สู้กินดีกันตุ๊โอ้แม่น้อยนี่เป็นเก่งเป็นครูเป็นอาจารย์จ้ะฮะเก่งได้นะก็เติงหาพี่น้องเมืองลี่ไข่ไปแอลตึงมีเวลาเตือเดียวก่อนส่วนไว้โอกาสหน้าก่อนก็ได้จะมีเวลาจะสุดไปหาสักครั้งมีเวลาเมื่อไหร่ก็ได้จ้าแม่บุญฮักษาอีแม่เนอเอ้าไปหนองแพกกําแม่ดาราอันนี้จื่อก็เป็นดาราเจ้าเจ้าแค่เป็นยังเชฟที่ไหนลูกเอาตกหลังคาเนี่ยกะแขนรุดเลยลูกไม่ได้แล้วค่ะเอาวันที่24แล้วลูกแม่มได้ยินข่าวกะเชฟนักกว่าเจ้าก่อหัวยิบอยู่5เข็มแขนนี่ก็แขนนั้นรุดมองมันไปน่ะเปิ้นยับใส่แล้วอีแม่แขนตั้งลุ่มดีที่หอนแบบดีดูเนาะยาวเลยอีแม่กันโอ้ยใช้เงินปอนตลอดแล้วขอบรรลุเจ็บไปจะป่วยอ๋อผมมันเจ็บมากอีกก็ดีแล้วนะลุงเนาะโอ้บุญกรรมบุญจูแล้วแม่ต่อไปก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวเนาะยาวแม่ก็ดีใจแล้วหลอดตายหลอดตายไปมันเป็นแจ้งบุตรเราเป็นคนของบ่อบาหารเนาะจ้าดีแล้ววันเดี๋ยวนี้อ่ะหมายความว่ามานอนแล้วเนาะมานอนแล้วแม่ตั้งแต่มันบุญฮักษาวันตั้งแต่วันแรกมาก็บ่มึนหัวบ่เจ็บหัวมันยังเอ็นหัวบ่ได้ฟาดตอนนี้ก่อนพ่อก่อนจะพ่อจะไปเอาเกศเนาะเจ้าเจ้าอ้าวสาธุนะโยมแม่สาธุบุญสาธุบุญแม่ได้ผ่านกันพ่อกับป้าจังแน่นี่นะเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะไปแม่ไปแอวเมืองนานก่อนเนอะไปหาปนนานประเสริฐก่อนเจ้าเป็นรอสายอยู่นี่เจริญปอนป่อพออาจารย์ดูข้าวเอ้ยบอกมาแล้วยิ่งนั่งเสียงมาเป็นแจ๊วๆของลูกดีใจยิ่งมีของลูกหน่องปนไอวันพุ่งนี่พอจะปิดเตียนให้ลูกในวันคือของพวกของลูกนะครับเอ้าวันผูกแล้วเนาะไปหายหลบหายไฟหายไข้หายเจ็บสี่เจ็บเป็นชุกอดีตเจ็บสี่เป็นเกินปนห้องปนหายปนที่สุดดีสบายต่อไปนะครับเรื่องของพระคุณเจ้าคุณถิ่นคุณท่อมพระสงฆ์จ่าลูกอยู่ดีกินดีอยู่ดีสบายจะเดินก้าวหน้าอันยังวันยาวๆเลยเช้าวันเสาร์นะครับเน่สาธุเอ้าปอนยาวเนาะสุดยอดคือปอนนี่ไม่ได้ปอนนั่งกระถิ่นวัดกันท่าถึงวัดอะไรก็วัดตัวข้างครับเราดีละดีละเนาะวันผูกอีปอจะปูจาเตียนเฮือต่ออ่ะอยู่ดีสบายแล้วเนอะกรรมนี้สัทธาญาติโยมอันนี้อาจารย์เก่าอาจารย์แก่นะปอหลวงนานประเสริฐนานน้อยแม่ยายพรล่องว่าแดงปิดเบรกนี้เอ้าเจริญปอนเอ้าสมาชิกาเจ้าอืมนมัสการเจริญปอนตะชิบพานแล้วสบายเลยฮั่นไผสบายยายพรนะชื่อน่ะโอ้ได้หลายก้าได้ข่าวว่า 7-8 แสนนั่นน่ะหึกระถินตั้งพุ่นเฮ้ยสามล้านโอ้สามล้านก่อนนะขอสักล้านเหรอค่ะไม่ขอพระอันถามพระครูเถอะถ้าเขาว่าได้เจ็ดแปดแสนเป็นสามล้านก่อนพระโท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 มึงเลยได้เหรอโอ้ดีแล้วเปิ่นจะได้พัฒนาวัดวาอารามของเปิ่นเนาะดีแล้ว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 ดีใจด้วยแม่ยายพรเนอะวัดวาอารามบ้านเฮาเนาะไปไหนเข้าบ้านวะอ้าวสาธุสาธุบุญฮักษาอ้าวศรัทธาญาติโยมช่วงนี้พักเบรกก่อนเนอะเบรกก็คือหยุดสักกรรมก่อนนั่นแหละเนาะพักเบรกสักกรรมเดี๋ยวก็มาพบปะกันในช่วงต่อไปอ้าวศรัทธาสาธุชนคนดีฮิปโปอิเมตตั้งหลายนะติตื่นเจ้าลูกเจ้ามาได้อาบน้ำฟังธรรมน้ำ
เอาน้ำทำล้างใจเอาน้ำใส่ล้างนาด้วยกันนะชั่วโมงผ่านไปได้อูดถึงเรื่องอานิสงส์ของศีลเจตนาในการรักศีลจบลงไปเนาะเป็นสารธรรมมาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆกับอีปออีแม่ต่างหลายทำความเข้าใจซึ่งกันและกันชั่วโมงนี้ก็ขอได้อุจาถึงการงานของครูบาอาจารย์ตัวเนอเนาะสุโขปุญญาสะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขสัทธาบุญช่วงนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าบุญอะยังนะบุญกฐินบุญกฐินมีเกือบจะทุกวัดทุกวาสัทธามีบักกี่วัดเดียวปีนี้พลาดไปบ่มีไผไปปวารณาเป็นเจ้าภาพกฐินพี่น้องเจ้าบ้านศรัทธาในชุมชนก็บ่สามารถจะเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันได้เพราะเหตุแห่งเศรษฐกิจครอบครัวเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนั้นๆประเทศของเฮามีปัญหาศรัทธาขาบเกี่ยวเนื่องกับปัญหาต่างเรื่องน้ำท่วมด้วยความเสียหายต่างๆบางพื้นที่เกิดความเสียหายอย่างนักหน่วงอย่างนักหนาถึงวัดวาอารามแล้วก็บ้านช่องห้องหอของศรัทธาญาติโยมบ่าสามารถจะมีการจัดกฐินได้ในพื้นที่นั้นๆทําหึงขาดกฐินไปบ่มีกฐินไปไปตอดที่วัดนั้นๆนะก็มีหลายวัดด้วยกันที่เฮาบ่คิดว่าจะบ่มีกฐินเนาะทราบข่าวว่าเปิ่นจะต้านบ่ได้จะทอดบ่ได้จากการสอบถามกันโอ้บ่มีเน้อท่านมหาปีนี้ว่าจะได้มีท่านอาจารย์ปกติก็หันมีทุกปีก็นั่นนะเอ็นะนะพอทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์บางวัดบางวาบ่มีกฐินสักกรรมสถาก็โดยความที่เคยผูกพันกันหลายอย่างหลายเรื่องก็เลยอาสาเป็นสะพานบุญให้กับครูบาอาจารย์เป็นสะพานบุญให้กับศรัทธาญาติโยมเชื่อมสะพานไปหากันและกันเนาะถ้าบ่มีสะพานนี้อิดเนาะศรัทธาจะข้ามน้ําข้ามตาข้ามห้วยข้ามห้องต่างๆถ้าบ่มีสะพานนี้ก็ต้องลุยน้ําเข้าไปอาจจะต้องเปียกปอนแล้วก็ในน้ำนั้นจะมีอย่างก็บ่ฮู้ถ้าเกิดมีสัตว์ร้ายจระเข้กาเนาะมีของที่มันเป็นอันตรายกะก็จักได้รับอันตรายจากการข้ามน้ำข้ามคลองนั้นแต่ถ้ามีสะพานอันเป็นทางข้ามทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นดินฝั่งนู้นพื้นดินฝั่งนี้มันก็จะสะดวกสำหรับการเดินทางคำว่าสะพานบุญก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสะพานอย่างที่ว่าไปสะพานข้ามน้ำข้ามตาข้ามคลองฮือคนที่เปิ่นเตียวไต่ไปนั้นไปโดยความสะดวกเอาเรื่องราวของวัดวาอารามต่างๆที่บ่มีกฐินมาอู่มาบอกกับอีป่ออีแม่ต่างหลายศรัทธาญาติโยมโยมป่อโยมแม่ทั้งหลายพอทราบข่าวฮู้ข่าวโอ้ท่านอาจารย์ไปเป็นเจ้าภาพเฮอครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้โอ้อีแม่ขอร่วมด้วยช่วยกันด้วยจิมเนาะก็จะเป็นบุญร่วมกันเนาะถึงเปิ่นถึงตัวถึงครูบาอาจารย์สมปานเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่อยู่ทางนอกอยู่ในพื้นที่ห่างไกลบ่เคยฮู้จักวัดวาอารามนั้นพอได้ฟังที่อาตมาเล่าก็นึกอยากฮู้อยากหันอยากจะไปร่วมบุญตวยอันนี้คือการสร้างสะพานบุญเชื่อมต่อเชื่อมร้อยซึ่งกันและกันศรัทธาญาติโยมก็มีหลายวัดหลายวาเนาะวัดใดพ่องเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเนาะวัดใดพ่องวัดใดที่เปิ่นบ่มีกฐินวัดใดที่อาตมาได้ไปเป็นเจ้าภาพเพิ่นเนาะก็มีหลายวัดอยู่ศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวก็จะก่อยบอกไปว่ามีวัดอย่างพ่องเนาะวัด
วัดอย่างพ่องนะศรัทธาญาติโยมเริ่มจากวัดแหลกเลยนะวัดแหลกวันที่7นี้นะจริงๆแล้ววัดนี้ติบ่มีกฐินเพราะว่าเปิ่นกว่ากว่าศรัทธาลำบากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเปิ่นมีงานประจำปีของเปิ่นตุ้ยนะงานตั้งธรรมเนาะตั้งธรรมหลวงปกติเดือนพฤศจิกาเนี่ยก่อนเดือนหยี่เปงนี่วัดนี้จะต้องตั้งธรรมหลวงก็คือวัดของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินจะต้องตั้งธรรมหลวงทุกปีแต่ปีนี้หลวงปู่ก็แปลกไปแหมะปีแล้วตั้งธรรมหลวงแบบแปลกก็คือบ่ได้เตดตึง12 13กันแบบครบบริบูรณ์แต่ว่าเอายกเป็นบางกันมาเตดแล้วก็บรรยายสรุปโดยพระสงฆ์นักเผยแผ่มาเป็นมิติใหม่ปิติพันธ์มาก็ได้รับความสนใจได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมพอสมควรคนไปร่วมบุญร่วมกุศลเยอะนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮาไปเกือบจะทุกกลุ่มทุกองค์ไปร่วมกิจกรรมก็หลวงปู่ติมอนจอมพ่อปีนี้หลวงปู่ก็มีดำริริเริ่มปารภว่าโอ้ปีนี้เป็นเดือนกันยาเดือนกันเดือนอยากเดือนตีเกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องของน้ำท่วมสถาน้ำท่วมเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างปีน้องแม่สายโดนไป 3-4 รอบแต่ละรอบก่อนนักหนาทั้งนั้นจนการก้าการขายยังซบเซาไปเลยตังอันแม่สายนะในช่วงสิ้นปีก็ดีว่าในช่วงนี้ก็ดีขึ้นละเนาะหน่วยงานต่างๆภาคประชาชนมูลนิธิองค์กรต่างๆลงพื้นที่ไปช่วยเหลือซับน้ำตาพี่น้องแม่สายตั้งแต่น้ำท่วมมาจนถึงบัดเดียวนี้ก็ไปเพียวพัดปัดกวาดเก็บกวาดศรัทธาเฮ้ยขี่เปอะขี่โคนลูกไหนมาล่ำเรือสูง 3-4 เมตรนะบ้านในบ้านในจองตีน้ำท่วมขังไว้นะตะกอนขี้เปื้อขี้โปงมันตกตะกอนแล้วเป็นดินล้วนล้วนสัทธาญาติโยมปะโตสูง3เมตร4เมตรตักออกกันกว่าจะได้หมดได้เสียงคือเอาง่ายๆว่าถ้าลำพังเจ้าของบ้านก็คงจะปล่อยบ้านฮือลกฮือล้างไปเลยบ่สามารถจะแก้ไขได้บ่มีอุปกรณ์อย่างที่จะช่วยมันมีแห้งปอสถาบางเตื่อเป็นคนเฒ่าคนแก่บางเตื่อก็เป็นคนที่เปิ่นบ่ใจมีอาชีพในการทำอย่างนี้เนาะทำเปิ่นกล้าเปิ่นขายจะเอาแห้งที่ไหนมาสู้กับการบูรณะปฏิสังขรณ์คนขี้เปื้อขี้โคลนขี้ดินออกไปก็อาศัยองค์กรภาคประชาชนส่วนรัฐราชการมูลนิธิต่างๆจิตอาสาต่างๆเข้าไปช่วยกันเก็บกันกวาดกันแก้ไขก็มีหลายมูลนิธิด้วยกันเนาะสถาก็บ่เอ่ยนามละมูลนิธิใดพ้องสถาเฮ่ยมีตึงดารามีตึงพระสงฆ์มีตึงองค์กรมูลนิธิเนาะทุกมูลนิธิพยายามลงพื้นที่ไปช่วยเหลือมีประเด็นปัญหาพ่องมีอย่างพ่องบางพ่องลงไปช่วยก็มีไปเรียกร้องเอาการจ้างการอย่างต่างๆซึ่งต่างผู้ประสบภัยก็บ่มีฮึนะเป็นดาหมาเป็นอย่างกันขึ้นมาบางพ่องก็เข้าไปทำโดยบริสุทธิ์ใจแต่ถูกโจมตีว่าเป็นอย่างนู่นอย่างนี้นี่สถามีหลายเรื่องหลายอย่างแต่อย่างใดก็ตามตอนนี้สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆตั้งแม่สายเจียงไฮ้อาตมาคิดว่าดีขึ้นแล้วเนาะหลายตีหลายแห่งถูกแก้ไขทะกับมาก้าขายกันได้เกือบจะ 100% ละเกือบจะปกติ 100% ก็ขอเป็นกำลังใจศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายพี่น้องเจ้าแม่สายของเฮานะได้สู้ชีวิตกันต่อไปเนาะอันติสูญเสียไปสูญหายไปก็เอาคืนได้สักอย่างแล้วนะมีแต่ว่าจะก้มหน้าสู้ต่อไปหนี้สินก้าไอยังก้าเงินลงทุนต่างๆบางคนนี่สูญไปกับน้ำเลยนะสัทธา
ทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งสมาธิสตังนี่นะลอยไปกับน้ำหลายเนอะลอยไปกับน้ำเสี่ยงกันไปบาได้ก้าได้ขายรวม 2-3 เดือนนะช่วงน้ำท่วมจนถึงช่วงที่เก็บกวาดทำความสะอาดบ่มีสถานเงินกินเงินอยู่เงินไว้ต่างๆแล้วก็เงินเอามาลงทุนนี่เป็นเงินหมุนอะเป็นเงินที่มาจากธนาคารการลงทุนต่างๆเปิ่นสนับสนุนมาเงินมาจากแหล่งเงินทุนมันก็ต้องมีการลงทุนมันก็ต้องฮื้อดอกเบี้ยฮื้อจ่ายอย่างฮื้อเปิ่นกล้าขายก่อมได้กล้ามได้ขายแต่ดอกเบี้ยมันก็ยอมซะทะเดือนหนึ่งก็ต้องจ่ายก็จะต้องจ่ายจะมาบอกว่าโอ้บ่ได้แต่เนอร์บ่ตันแต่เนอร์บ่มีแต่เนอร์นี่บ่มีไผฟังอะซะทะก็จะต้องจ่ายไปตามนั้นนี่นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะกับศรัทธาพี่น้องที่เปิ่นประสบภัยแล้วก็มีความเดือดร้อนต่างๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่บ่อยากจะรับกฐินปีนี้นะมีคนมาเสนออยู่มีคนมาเสนออยู่หลวงปู่ว่าเอาไปวัดที่เปิ่นเดือดร้อนกว่าหลวงปู่กันแล้วกันเนาะของหลวงปู่นี่ปีนี้การพกสร้างห้างแปลงยังก็จะบะเนี่ยอย่างนักละปีที่ผ่านมาก็ได้ซ่อมแซมสิ่งนู่นสิ่งนี้ไปเยอะปีนี้ก็จะบะเนี่ยอย่างนักเอาไปถวายวัดอื่นทุกอันนี้เป็นความเมตตาของหลวงปู่ศรัทธาญาติโยมแต่อันว่ากฐินนั้นเฮาบ่ใจอู้กันติเงินอย่างเดียวรู้เนาะเฮาบ่ใจว่าเงินนั้นมันเป็นบริวารกฐินซะทะกฐินนี้มันก็คือเรื่องของผ้าการได้อานิสงส์จากการทานผ้ากฐินกฐินนะทานนี้ก็คือเป็นอานิสงส์ของการทานผ้านะพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดวาอารามนั้นจะได้มีผ้าใหม่ผ้าใจนี่ถึงหลวงปู่บ่เอาแต่พระสงฆ์ในวัดของเปิ่นหั่นก็มีหลายรูปหลายองค์บางเตื้อจีวรของเปิ่นอาจจะคร่ำคร่ามีประสงค์จะได้ใช้จีวรแล้วก็เป็นผู้ที่มีความพร้อมถึงพร้อมโดยศีลถึงบริบูรณ์โดยศีลแล้วก็มีถึงพร้อมโดยความรู้ในการที่จะทำกฐินทานได้นี่แล้วที่สำคัญก็คือทายกทายิกาจะได้บุญได้กุศลในการถวายกฐินตานกฐินแก่ผู้มีศีลในวัดจอมพอนั้นนะก็เลยได้ปรึกษาหารืออู้กับครูบาอาจารย์อู้กับญาติโยมทั้งหลายจะลักเนี่ยกันเอานะลักเนี่ยกันเอาขออันไปถวายถ้าถวายแล้วบ่ฮับก็ต้องฮับเนาะถวายเพราะมันเป็นอานิสงส์แก่ทายกผู้ถวายหรอศรัทธาแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในหั่นพระภิกษุสงฆ์นี้ถ้าเปิ่นปวารณาไปถวายก็จะต้องรับนะบัดเดียวเปิ่นใจคำหนึ่งก็คือกฐินโจรนี่นะโจรนี่ก็คือโจรนี่ปกติจะปล้นเนาะปล้นเอาทรัพย์สินสิ่งของต่างๆอันนี้ปล้นเอาบุญ ปล้นเอาบุญเอาผ้าไปถวายเป็นกฐินแล้วก็ได้รับบุญเป็นความสุขจิตสุขใจกันก็จะทำกันแบบตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่บ่ให้ได้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นการที่จะมีผ้าสักผืนมันก็บ่ใจราคาเป็นแสนเป็นล้านอะหยังศรัทธาญาติโยมราคา 2-3 พันบ่ได้ก็ซื้อไปเอาไปเป็นตัวกฐินแล้วก็ไปถวายอย่างอื่นบริวารอย่างอื่นนี่ถ้าตามอันพระธรรมวินัยมันจำเป็นต้องมีก็ได้อย่างที่เปิ่นมีบริวารกฐินอย่างสมัยก่อนนี่มีเข็มมีได้อันนั้นคือตัวที่จะเอาไปเย็บผ้าเนาะสถานเนาะมีธงมีอะไรอย่างต่างๆที่เปิ่นเนี่ยบัดเดียวนี้นะมีธงก็มีอะไรอย่างก็เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มาที่หลังบัดได้เป็นพุทธบัญญัติแต่เริ่มแรกบริวารกฐินต่างๆนี่โอ้บัดเดียวนี้คว้ากฐินเหมือนกับทุเจ้าบวชใหม่เอาหื้อหมดอ่ะเดี๋ยวนี้มีบาทมีตลับปัดแม่เนาะมีน่นมีนั่นสะปะนะที่ของที่มันจะเป็นประโยชน์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า
ได้ถวายไปกับวัดวัดก็จะได้ใช้ประโยชน์ครูบาอาจารย์ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวัดวาอารามแต่ถ้าบ่มีก็บ่ใจเป็นปัญหาหยังนะสถาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับกฐินก็คือบ่มีผู้รับนะบ่มีผู้ปวารณาแล้วก็บ่มีผ้านี่มันจะเป็นกฐินไปได้อย่างไรนะกฐินก็คือเรื่องของผ้านะผ้าที่ทำผ้าขึ้นมาถวายครับสงฆ์ผ้านั้นจะต้องเป็นของบริสุทธิ์เป็นของที่บ่ได้ทำมาบ่เป็นผ้าที่ว่าบ่ได้เอาไปทำอย่างอื่นมาก่อนน่ะบ่ได้เอาไปตานวัดวาอารามมาก่อนเอาผ้าเก่ามาแยะได้ก่อนสถาเขาก็กึดเอาคนเดียวเนาะกึดเอาคนเดียวเอาของเก่ามาแยะมาย้อมแมวทำใหม่นี่มันก็อย่างใดอ่ะเขาจะทำบุญเตื่อหนึ่งนี่โอ้ไปเอาของเก่ามาเหมือนครับที่เปิดปูจาผ้าไตรปังชกไปเป็นไตรปังชกุลเวลามีงานศพงานอย่างอันเนี่ยเขาจะไปปูจาอย่างอันได้ก่ออาจารย์นะก็กึดเอาเตะเนาะอันนี้ส่งบุญมันก็มันมาได้เต็มร้อยนะขนาดลงทุนแต่อีเนาะจิตใจของเขายังคอยที่จะไปเอามาย่อมแมวมันก็ได้ทุนได้อานิสงส์แบบย่อมแมวเนาะตอนนี้ก็ได้มีสถาญาติโยมติได้มีความตั้งใจตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพชุดของผ้าของอย่างไปหลายท่านหลายคนเนาะก็บับประกาศนามละบับประกาศนามมีติที่จะเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าภาพลักนี่ก็คือโยมอันญาติโยมติต่างบ้านแม่พริกนะแม่ลาปวดทันบ้านแม่พริกบ้านแม่พริกอีแม่ก็อีปอนี่โอ้ทำบุญกับขึ้นสีขาวมานักหนาติวัดจอมพอก็ไปบ่อยเกือบจะทุกครั้งมีการมีงานก็หันอีปออีแม่ตลอดแต่ติผ่านมาปีติผ่านมาก็เศรษฐกิจยังหวาดนะเนาะโอ้อิดหนากันนะแล้วก็เปิ่นมีความตั้งใจว่าอยากจะตานกฐินสักวัดแต่เนื่องจากว่าบ่ได้ไปปวารณาที่ไหนไว้ก็เลยได้พอได้ยินได้ทราบข่าวเรื่องราวนี้ตั้งโยมป่อโยมแม่ก็อุกอาตมาว่าขออีป่ออีแม่ได้เป็นเจ้าภาพเฮือจิมเตอะขอได้เป็นประธานถวายวันน่ะโอ้ก็บอกว่าดีแล้วอีป่ออีแม่เนาะดีแล้วจะได้เป็นประธานถวายได้เป็นสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความตั้งใจมโนในฝ่ายอ้างติปออีแม่ได้ตั้งใจไว้ยินดีก็เปิ่นตุ้ยเนาะที่เปิ่นได้มีโอกาสทําบุญใหญ่แล้วก็อื่นๆก็มีหลายคนหลายท่านที่มีความตั้งใจอยากจะร่วมบุญตัวเองโดยในครั้งนี้มีหลายคนหลายท่านด้วยปอกกำนันนะปอกกำนันธัญพัฒน์แม่จันดีปลาเขินตะแล้วก็แม่ฟองนวลแม่ฟองนวลปกแก้วสีหมดเก้าก็ร่วมบุญตัวนั้นนี่นะร่วมบุญตัวเป็นผ้าไตเป็นอะไรอย่างนี้จะมีไตรองกันอย่างก้านี่แล้วแต่ใครจะเป็นเจ้าภาพเนาะเอาไปในวันนั้นเลยสถาญาติโยมเอาไปเขามีผ้ามีอย่างก็ไปถวายในวันนั้นครูบาอาจารย์อยู่ในวัดนั้น 6-7 รูปถ้าเขามีไตรองนะนอกจากไตรกฐินแล้วถ้าเขาถวายได้มดยิ่งดีกับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ในอาวาสอารามแห่งนั้นนี่ก็คือนัดหมายกันก็จะไปฟังธรรมด้วยนะสองช่วงเวลาที่มีเวลาที่เปิดพักการแสดงธรรมอาจจะเป็นช่วงฉันเพนแล้วก็ดีเนี่ยก็จะตานกฐินถวายกฐินคือกับหม่อนจอมพอกับหลวงปู่เนาะอันนี้ก็ขออนุญาตบับประกาศเลียดไล่บับประกาศบอกบุญกับสถาละภัยมีจิตเจตนาอยากจะห่วมบุญหอมบุญตัวก็ไปเนาะแล้วก็มีคนที่อาสาเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพธงต่างๆเนาะก็มีโยมแม่จันเดือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่อัมมาลาร่วมกัน 3-4 แม่ลูกก็เป็นเจ้าภาพธงมานะก็ต้องขออนุโมทนาบุญครับโยมแม่เนาะโยมแม่จันโยมแม่เดือนเพ็ญแล้วก็แม่อัมมาลาศรัทธาท่านอื่นๆติดแจ้งความประสงค์จำนงหมายมาก็เอาไปร่วมกันในวันนั้นเลยอาตมาขออนุญาตว่า
บาประกาศฮับสมัครเนาะบากาบาประกาศว่าอันบาบาต้องบาอยากจะเรียนไรเนาะบอกมาบาอยากจะบอกบุญตรงนี้ว่าเออถ้าจะห้อมหลวงปู่มาผ่านมาติอาตมาส่งไปติหลวงปู่เลยบาเอาเนาะเอาเป็นว่าถ้าศรัทธาจะร่วมบุญตั้งธรรมธรรมประจำปีเกิดนะเปิ้นจะปีนี้จะเตดธรรม12ราศีหรือว่าธรรมปีเกิดของศรัทธาญาติโยมอันนั้นหลวงปู่ก็จัดรายการทุกวันอะหยังวันหลวงปู่นี่ทุกวันอังคารเนาะวันจันทร์ก็ฮะวันจันทร์กลางคืนหลวงปู่วันนี้ก็นี่เนาะศรัทธาก็ฟังจะเป็นเจ้าภาพทําผูกใดผูกใดนะก็เป็นเจ้าภาพไปได้ไปหอมเรื่องนั้นเอาเลยเนาะส่วนกฐินไปปุ้นนี่เฮาจะร่วมตานด้วยกันก็ไปร่วมพิธีด้วยกันไผจะให้จะหอมเป็นอะหยังต่างๆอย่างใดแล้วแต่ศรัทธาบ่มีการเจาะจงบักบานแต่ประการใดเนาะอันนี้แจ้งคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบได้ทําความเข้าใจกันว่าโอ้ไหนว่ามีแล้วยังได้มีอันนี้มีขอให้มันมีเป็นอานิสงส์ให้กับหลวงปู่และก็ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่หั่นนี่ก็คือตีม่อนจอมพอแล้วอีกตีหนึ่งเด้อศรัทธาญาติโยมติอาตมาขออนุญาตบอกให้ศรัทธาได้รับทราบอันนี้ไผจะหายจะหอมก็ผ่านมาติอาตมาได้มีติอาตมารับผิดชอบรับผิดชอบได้ไปรับปวารณาเป็นตัวแทนของศรัทธาญาติโยมวันที่12นะวันที่12นี้ที่วัดแม่ไทอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอยู่บักไก่ดอยพระชานทัศธามาตานด้วยกันจะได้ไปแอวดอยพระชานตัวที่วัดแม่ไทอาตมาไปจองกฐินในนามครอบครัวคลื่นสีขาวได้แจ้งคือครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้รับทราบก็ได้รับเมตตาสนับสนุนมาส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตใจจือว่าเป็นคณะศรัทธาครอบครัวคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเนาะอุปถัมภ์กฐินในครั้งนี้เป็นกฐินสามัคคีแล้วก็ได้โยมแม่ปวารีแม่เล็กปวารีอินสุวรรณเป็นประธานกฐินฮึเป็นประธานกฐินในนามครอบครัวขึ้นสีขาวฮึอีแม่เป็นเจ้าลำปางอีแม่เป็นถือว่าเป็นมหาอุบาสิกาคนหนึ่งที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาวัดวาอารามหลายวัดหลายวาด้วยกันโยมแม่เป็นประธานฮึเนาะในงานในที่วัดแม่ไทยพร้อมกับครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวครอบครัวขึ้นสีขาวทุกท่านทุกคนทอดถวายในวันที่12นะตอนบ่ายตอนเจ้านะศรัทธาตอนเจ้าคือพิธีมันเสร็จไปตั้งแต่ตอนเจ้านั่นเลยก็จะเพราะบ่อยากจะคือมันยืดเยื้อนะตอนเจ้าก็ไป 9:00 น 10:00 นแห่กฐินไปแล้วก็ทอดถวายเลยที่วัดแม่ไทยตำบลบ้านบอมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเป็นวัดเก่าวัดแก่เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีโบสถ์กลางน้ำนะมีอุโบสถกลางน้ำที่ลงทะเบียนของกรมศิลปากรไว้ศรัทธาญาติโยมเป็นวัดที่น่าสนับสนุนวัดวาอารามของเปิ่นก่อนเนื่องจากว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่ช่วงก่อนมานี้เศรษฐกิจมันซบเซาบ่ก่อนก็มีคนไปเอี่ยวไปแวะไปแวะไปพอน้ำบ่อทิพไปพออีหยังต่างๆไปพอรอยพระพุทธบาทเนาะรอยพระบาทวัดพระบาทแม่ไทยนะจืดเต็มเปิ่นนะวัดพระบาทแม่ไทยก็มีคนไปสักการะอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงโควิดมานี่ก็ซบเซาอย่างที่บอกทําฮื้อการพัฒนาต้องอาศัยปัจจัยนั้นการทําสีโบสถ์วิหารกายอย่างกาต่างๆอู้สถามันหมุนมันมองไปเยอะนะถ้าได้กฐินนี่มาตั้งคณะกรรมการครูบาอาจารย์วัดแม่ไทยก็จะได้นำไปทําหน้าต่างทําสีวิหารกายอย่างกาต่างๆต่อไปก็เจริญพรถ้าศรัทธาญาติโยมจะร่วมบุญด้วยกันถ้าไปได้วันที่12ไปด้วยกันสัก8:00 9:00 นะปะการติวัดแม่ไทยพระบาทแม่ไทย
ตำบลบ้านบอมอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางถ้าไปบ่ได้ท่านอาจารย์อีแม่ขอร่วมบุญด้วยถ้ามีเลขที่บัญชีอาตมาก็โอนมาก็ได้แต่ว่าโทรมาสอบถามมาอูมาจากกันก่อนเนาะทำความเข้าใจกันก่อนอยากจะเปลี่ยนเจ้าภาพโน่นนั่นนี่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันเท่าใดก็อูกันได้วัดแม่ไทยวันที่12แล้วก็วันที่14บัดเดียวนี้เพิ่มมาอีก1วัดวันที่14นี้ครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมมาเยี่ยมอาพาธอาตมาวันก่อนมาเยี่ยมเฮือกำลังใจที่อาตมาตกหลังคาก็ได้ถามอาจารย์ไปว่าท่านอาจารย์ตันกฐินแล้วละก้าตันบัดใดครับปีนี้วันใดโอ้ปีนี้บ่มีไผมาเป็นเจ้าภาพท่านมหาเต้าไว้ปีนี้แย่ๆเศรษฐกิจมีไผเป็นเจ้าภาพก็เลยมากึดในใจว่าโอ้ตั้งแต่บวชมาในพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากครูบาอาจารย์ท่านนี้รูปนี้ได้ปกป้องคุ้มครองฮือเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งฮือกับเฮาตั้งแต่โครงการโรงเรียนขนาดเล็กท่านอาจารย์ก็เป็นประธานโครงการฮือ ได้ทำกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาท่านอาจารย์ก็ติดตามดูแลไปส่งไปยังต่างๆจนจบโครงการก็มาสรุปโครงการด้วยกันที่โรงเรียนทุ่งโป่งวัดทุ่งโป่ง ก็รวมงานโดยกับครูบาอาจารย์รูปนี้มาเป็นเวลาเป็น10ปี20ปีตั้งแต่เป็นฆราวาสจนมาเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเปิ้นโอ้เปิ้นบอกว่าบ่มีกฐินก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ผมได้อันปีนี้เป็นบุญอย่างใดบ่ฮู้ได้มีเจ้าภาพเป็นสะพานบุญฮือวัดหลายๆแห่งที่เปิ้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องคือกฐินเป็นเรื่องของผ้าบ่เอาเงินมาเป็นตัวหลักตัวสำคัญผมก็เลยได้ไปเป็นเจ้าภาพเพื่อเปิ้นติผ่านมา4ตีไปแล้วท่านอาจารย์4ตีไปแล้วก็คงจะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ผมได้สร้างได้ทำเพื่อการตกหลังคาครั้งนี้ปลอดภัยอย่างที่บ่คิดว่าจะปลอดภัยคิดอย่างเดียวว่าล่มแล้วก็คือเรียบร้อยตายเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองได้เลยซะทะตั้งหลุมก็เป็นสไตล์หัวมงลงมานี่จบข่าวเลยต้องนี่แต่ว่าบ่ได้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตบ่ได้รับความลำบากอย่างหนักหนาจากอุบัติเหตุครั้งนี้บ่น่าเจือว่าเจ็บแค่นิดหน่อยน้อยเดียวนี้ก็คิดว่าเป็นบุญหนึ่งที่ทำกฐินนาทานมา 4-5 วัดเนี่ยเป็นบุญกั้มบุญกั้มบุญช่วยบุญหนุนแต่สถาก็เลยบอกท่านอาจารย์ว่าอันผมขออนุญาตท่านอาจารย์ประวรณาเป็นเจ้าภาพก่อนเนอะครับเนอะถ้ามีไผมาร่วมด้วยก็เอาคนเดียวถ้ามีคนมาร่วมด้วยก็จะเพื่อเปิ่นเป็นประธานโอ้ตวาสทายญาติโยมลูกหลานมาเยี่ยมอาพาธเหมือนกันมาเยี่ยมอัตมาติวัดนี่คุณสุเนตกับอันแฟนของเปิ่นเนาะคุณสุเนตนี่เจ้าของผู้จัดการร้านลำปางก่อนประตูนะคุณสุเนตกับโยมน้องแฟนของเปิ่นก็คือโยมน้องนภาพรนนทจักนะอันนี้ก็เป็นน้องหนุ่มสูงซองโอ้ติดตามดูแลกันมาอีปอก็เป็นแฟนรายการปอของเปิ่นนี่เป็นแฟนรายการอันธรรมะที่อาตมาจัดรายการอยู่ก็เป็นปุตตานะลุงของอาตมานี่แหละเนาะคุณสุเนตเปิ่นฮับเป็นอันเจ้าภาพฮื้อครับโยมน้องณภาพรนนทจักเนาะศรัทธาญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพกฐินในครั้งนี้ฮื้อเป็นประธานว่าอันเนาะเป็นประธานจะได้มีประธานอุ้มไตไปร้านลำปางก่อนประตูรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นประธานฮือแล้วก็รองประธานก็มีโยมน้องรถสุคนแล้วก็นายช่างเหมือนนะก็จะได้ไปร่วมกันด้วยท่านอื่นๆไปจะไปร่วมกันเนาะโยมป่อบุญทาโยมน้องจำเนียนธีระโพก็ได้ไปร่วมกันถวายไตรลองฮือกับที่วัดบันทุ่งนี้
ส่วนปัจจัยจะได้ตะฮือนั้นบ่เป็นประมาณศรัทธาญาติโยมก็คงจะได้ส่วนหนึ่งอาตมาก็จะปักตนไปส่วนหนึ่งตั้งเจ้าภาพที่ร่วมด้วยช่วยกันก็คงจะปักตนไปด้วยส่วนหนึ่งก็จะปักตนไปถวายพอหือท่านอาจารย์ได้มาใช้จ่ายในการพัฒนาวัดวาอารามประคับประคองกันไปวันที่12เนาะที่วัดบันทุ่งตำบลแจ่ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวันที่12วัดแม่ไทยวันที่14นะที่วัดบันทุ่งตำบลแจ่ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้ววันที่15วันสุดท้ายที่วัดแม่วัดผาแมววัดผาแมวนี้ได้อู่จากกันไว้มื้อนานอะละแล้วเนาะตั้งแต่ไปช่วยน้ำท่วมติ่มเมืองน่านก็ไปทราบว่าเปิ่นบ่มีกฐินก็เลยได้ปรึกษาหารือกับผู้นำแล้วก็พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมที่หู้จักมักคุ้นที่ห่มทำบุญเป็นคนที่มีเมตตาก็ประสานงานกันไปก็ปรากฏว่ามีโยมแม่แม่ซอกกุลนะกุลปราณีสิบพรางเป็นคหบดีเป็นคนใจบุญคนหนึ่งคบหากันมาตั้งแต่อาตมาได้มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนามีโอกาสได้หู้จักโยมแม่ตั้งที่วัดบรรษาแพะของท่านอาจารย์วันลาท่านอาจารย์พระครูท่านพระครูท่านพระครูสันติพนาลักษณ์ตั้งหันมาก็ได้โยมแม่ก็มาทำบุญร่วมกับอาตมาตลอดหลายตีหลายแห่งปีก่อนก็ไปช่วยบันกิวด้วยกันเนาะปีก่อนพุ่นค่ะปีก่อนพุ่นไปช่วยบันกิวด้วยกันได้ซื้อที่ดินถวายวัดบันกิวโยมแม่ไปเป็นประธานกฐินฮึปีนี้เพิ่นก็ได้หอมกฐินวัดบันกิวไปแหม 10,000 บาทเนาะในนามของครอบครัวเพิ่นปีนี้ก็เลยได้มาเป็นเจ้าภาพเป็นประธานกฐินที่วัดผาแมวด้วยกันมีท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นประธานสงฆ์อุปถัมภ์ด้วยกันวัดผาแมวนี้วันสุดท้ายวันที่15ศรัทธาญาติโยมเนาะอีปออีแม่ภัยที่สามารถจะไปร่วมกันได้ก็ไปร่วมกันเนาะอาจจะร่วมเป็นเจ้าภาพจะปักบริวารมีบริวารกฐินไปร่วมโดยช่วยกันก็ยินดีประสานงานมาที่อาตมาก็ได้หรือว่าอยู่ตั้งแม่เมาะอยู่แล้วเนาะโอ้ก็ไปพุ่นเลยแม่เมาะแม่ทะนี่ไปเลยที่บัดผาแมวจะได้ไปฮู้ไปหันด้วยกันเนาะอันนี้คือกฐินตกค้างกฐินที่อาตมาช่วยส่วนกฐินของวัดบรรพตสถิตนั้นวันที่8ที่จะถึงนี้เนาะสถากฐินวัดบรรพตสถิตวันที่8ที่จะถึงนี้ตรงกับกฐินของอันพุทธมณฑลเชียงใหม่เนาะของคณะสงฆ์เชียงใหม่ก็ขอประชาสัมพันธ์ขอบคุณกับโยมแม่จงดีเชื้อกันทาที่ได้มีจิตอันเป็นประกอบด้วยเมตตาได้ร่วมบุญกฐินที่วัดบรรพตสถิตกับอาตมาภาพมา 1,000 บาทส่วนตัวของอีแม่แล้วก็มีแม่จ้อยเมืองใจ100บาทแม่สมบุญปันคำ100บาทแม่จันศรีสุขา200บาทแม่ศรีนวลสิทธิวัง100บาทคุณนิธะเนตรสวรรยาธี300บาทแม่นินทิรายอดคำ100บาทแล้วก็แม่อัมพันธ์กองบุญ100บาทแม่จวนอินแก้ว100บาทนะทั้งหมดรวมกันเป็น 2,100 บาทสถาญาติโยมตอนนี้นะวันนี้นะก็คงอีกหลายวันโยมแม่นี่โอ้เปิ่นเป็นสะพานบุญแล้วก็มีความตั้งใจเวลามีกิจกรรมที่สำคัญโยมแม่เปิ่นก็จะเลือกนะแล้วเปิ่นเวลาฮับเป็นสะพานบุญนี่โยมแม่เปิ่นก็บอกว่าถึงวันนั้นวันนี้นะถ้าจบแล้วใดต่อใดเปิ่นก็แจ้งบอกยอดฮือกับคนที่ห่วมบุญได้รับทราบแม่มีชัยพิญโยพาสวันก่อนไปแวะหาอีแม่ก็ถวายปัจจัยส่วนหนึ่งคืออาตมาได้ต่อเติมเสริมบุญไปเป็นการน้ำมันรถเป็นการใช้จ่ายเป็นการร่วมกฐินต่าง
ได้ถวายปัจจัยมาเนาะบ่บอกจำนวนนะนะนักอะละเหมือนกันโยมแม่โยมแม่มีชัยพินโยภาสแล้วก็โยมแม่อามโยมแม่หลายท่านที่บ้านปังปอยอันนี้ก็ทำบุญร่วมกันมาโดยตลอดแล้วก็มีแม่ครูแม่ครูพวงทองที่เมืองพานแม่ครูอริพันธ์ศรีวิริยะใหม่ที่อันอำเภอเงาอันนี้ก็สนับสนุนช่วยเหลือทุกลูกมาโดยตลอดก็ต้องขออนุโมทนากับทุกบุญที่โยมแม่โยมปี่โยมน้องทั้งหลายได้ช่วยสนับสนุนจุนเจือช่วยเหลือมาตลอดเนาะขอบคุณขอบคุณเนาะสวัสดิ์บรรพชนสาธิตเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ขออนุญาตหน่อยวันที่10นะวันที่9นะ8เสร็จแล้ววันที่9นี้วัดปากตางเจริญของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวันที่10นะวัดอาจารย์วรรณชัยขุนแปะวันที่10นี่หลายวัดสถาวัดครูบาอาจารย์ที่ลำปางก็ท่านพระครูอุดมศิริทัตก็วันที่10เนาะวันที่10นี่อันนี้คืองานที่ของครูบาอาจารย์เนาะเกี่ยวกับกฐินการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขสถาเฮาต้องการความสุขในการดำเนินชีวิตต้องการมีชีวิตที่ดีนะในปัจจุบันและอนาคตก็คงจะช่วยกันสั่งสมซึ่งบุญกันต่อไปมีศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนเนาะเปิ่นเปิ่นให้หอมมาตั้งส่งมาตั้งหลายอย่างท้องก็มีร่วมบุญกฐิน100บาทถวายท่านอาจารย์สมชาติ100บาทนี่คุณยายมาลาพันธ์มาลาพันธ์พจนาถเนออนุโมทนาคุณยายมาลาพันธ์พจนาถแล้วก็คุณโยมพนิดาพนิดาก็โอ้สมัครเป็นเปื่อนมาสาธุเนอหลายท่านหลายคนเนาะอาจจะมากราบไหว้สาแม่โอนตังค์ขึ้นแล้วเนอ700บาทอันนี้โยมแม่โยมแม่โยมแม่อัมพรบุญหมื่นนะจากสันทรายโยมแม่ก็ร่วมหลายหลายกฐินหลายวัดเนาะได้จดไปแล้วว่าวัดใดพ่องแล้วก็แม่ร้อยตีหญิงอริยาร้อยตีหญิงอริยานี่ก็โอ้ทุกงานทุกบุญนะร่วมบุญมาตลอดตะวานี้ก็ฮือปณีโอนมาแหม200บาทแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพแหมหลายบุญเนาะและแม่ชื่นกันทัดตันนะแม่ชื่นกันทัดตันได้ร่วมบุญมาตะวาโอนปัจจัยมามาอยู่ต่อใดแม่ชื่นกันทัดตันแม่แดงเนี่ยแม่แดงแม่ชื่นกันทัดตันอยู่แหมอันจ้ะร่วมบุญมาเอาเปิดสายละสถาญาติโยม0808844173นะ0808844173เอาโทรมาได้เลยเนาะตามสัญญาแม่แดงคือแม่ชื่นกันทัดตันทำบุญกฐินวัดหมิ่งเมืองมูล100บาทถวายท่านอาจารย์บวรวิทย์100บาทวัดท่านเสน่ห์กาลง100บาทวัดอาจารย์ดนุพล100บาทวัดบรรพชนสาธิต100บาทวัดแม่ไทย100บาทวัดตู้ลุงดอย100บาทสถาบันธรรมาภิวัตน์100บาทถวายอาจารย์สมชาติ200บาทแม่ชื่นกันทัดตัน 1,000 บาทเด้อโอนมาสาธุโยมแม่ท่านอาจารย์ถวายความเคารพตู้ลุงกฤษจานจะขาหนาวแล้วจานเนาะหนาวแล้วเหรอจานเย็นเนี่ยจ้าทางนี้ก็ร้อนเนาะจ้าจ้าอายุดีไม่ค่อยเย็นขึ้นไม่ค่อยดีกลางวันนี้ยังไงไม่รู้จานจ้าจ้าจ้าขึ้นมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลกันครับอาจารย์ขึ้นมันไปไกลครับไอ้หนึ่งทำมาแค่เครียดเขามีเปล่าแล้วสองวันเนี้ยไม่แน่ใจครับเพราะผมตอนดึกพักผ่อนตู้ลุงอ๋อจ้ะจ้ะมันเล่นทาง Facebook ได้ดิเออจ้ะมาตรการอาจารย์สาธุครับถวายความเคารพครับตุลุงเจริญพรนมัสการครับปลูกแปลงพันธุ์แท้ครับจ้าสาธุครับโอ้ม่วนดีครับน่าท่านเทศนี่นะน่าม่วนกะม่วนกะม่วนขนาดเลย
เรียบร้อยแล้วครับกระถินตังยังใหม่นี่หมดแล้วครับหมดแล้วก็มาลำปางแล้วเออน่าก่าน่าเลยไปลำปางก็ได้น่าก้าวน่าแฟนพันแท้นี่ขี้จุบมันจะมาซะมั้ยฮะแม่กะน้อถ้ามาลำปางถ้ามาลำปางจะให้โหลหมอบโหลแฟนพันแท้ฮะเด้อครับได้เลยครับสาธุอ้าวบุญฮักษาน้องเก๋าใจนะครับสาธุอ้าว1373โยมแม่เจริญพรโยมแม่วันนั้นที่ว่าแม่เอาธงแล้วมาได้ครับค่ะโอ้ได้ก่ะยังได้ว่ะนี่กะวัดมันมีแหม3สีวัดมันเรียนในกะธงมินิ3ชุดนี่เดี๋ยวจะซื้อแหมชุดนึงเอาธงกันแล้วก็โอนไปวัดบรรพต500น่ะเจ้าแม่เดี๋ยวจะเก็บธงไว้ให้แม่เอาธงเต่าให้แม่อายุยืนๆแล้วแม่งบแล้วกฐินน่ะแม่งบสุดท้ายมาใส่บุญแล้วโอ้ดีแล้วไปอยู่7,100เออเออจดไว้นะเจ้าแต่ก่อนเลยเคยว่าเออสุดท้ายมาใส่บุญเป็นกระถินตกค้างเออดีดีดีเพราะตั้งเฮามันก่อนนั่งเนาะเออเจ้าอ่ะสาธุแม่นะครับสายอื่นกันเนอะเจ้าสาธุเจ้าอ้าวคนขี้บนคนขี้บนบนวันแม่บนแม่บนบ้านฟ่อนวันนี้อย่ามาบ้านฟ่อนเดี๋ยวคิดถึงคนขี้บนจะไปหาเจ้าจะเอาแขนจะเอาแขนบวมๆไว้ให้พร้อมนะเจ้าจ้าปะกันเนอะสาธุสาธุสาธุพี่น้องบ้านฟ่อนพี่น้องบ้านฟ่อนแม่สำลิดพี่น้องนาเหลียงนาตึมเขียวเจ้าฟังตั้งแต่เจ้าละตั้งแต่แม่เจ้าก็แสดงว่าที่3เนาะที่3เจ้าเออที่3ฟังกันมาโอ้เป็นเพื่อนใจกันมาสาธุขอบคุณโยมแม่หลายๆเนอะพี่น้องเมืองนั่นทุกคนจัตุลูกเงินหายละเออเออดีละดีละอ้าวเจริญปอนแม่เครือวันพระอาจารย์ไทยทิพย์ค่ะจ้าหุเจ้าแม่แล้วอันผ่านบ้านมาแล้วท่านพระอาจารย์มาได้ไปทันนะค่ะไปไหนอ้าวงานค่ะสมัยผมยังงานไม่เอาวันกับยินกับวานี่ค่ะเลยเป็นวัดเลยโอ้ม่วนจนเป็นวัดคะม่วนจนเป็นวัดเหรอแม่เควันแม่เควันจ้าจ้าบุญรักษาโยแม่เนอรักษาตัวหน้าดื่มน้ำอุ่นๆจ้าได้ห้าแสนไปค่ะอาจารย์โอ้ดีใจดีจะไปแบ่งแสนนึงดีใจด้วยครูบาอาจารย์เพื่อนสาธุเจ้าท่านอาจารย์หายดีเห็นเถอะวันที่แล้วหาเจ้าเจ้าแม่วันที่8มะวันที่8มะนั่นมันได้ไปงานท่านอาจารย์เรียนสวยกว่าเกิดเจอหากันได้เนี่ยอันมาเถอะมาเถอะมาเถอะหลักมาเนอะหลักมาเนอะสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่เคยวันอยู่สันทรายเนาะบ้านหนองเต่าเจ้าค่ะเจ้าแล้วมันการไหว้ศาสตร์เจ้าท่านอาจารย์สมชาติเจ้าแม่เป็นได้ที่ว่าอุบัติเหตุวันนั้นหายดีแล้วยังท่านอ๋อดีขึ้นไหนแม่เดี๋ยวนี้แขนต่างวันนั้นอาจารย์แขนโอ้หากบัดได้โอ้วันนั้นตื้มครับภัยใจมันดีเป็นห่วงหน้ากาเป็นห่วงได้พอดีว่าลุงยองมาออกรายการว่าเออเป็นอันนี้แหละมันก็แควนละอินเขาก็โล่งใจโอ้ยแม่อินทนินสิทธิอยู่แม่สุนน้อยมังฝางฟังน้ำบ่อซาวาชัดเจนดีนะเจ้าเจ้าขอบคุณแม่อินทนินนะแม่ก็ได้ห่วมกระถินไปที่ว่าอัน350วัดนั่นก็โอ้ดีแล้วดีแล้วแล้วนี่บ้านนี่กระถินบ้านนี่จะมีวันที่14แม่ก็ฮับ
เปิ้นเหี้ยเหี้ยต้นเหี้ยก็เอาต้นมาเอาเดียวเห็น44นี่ดีแล้วเนาะอนุโมทนาบุญได้เดียวได้เขาขอให้ทำบุญเนี่ยกันโอ้เจ้าแม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าท่านอนุโมทนากับบุญที่เปิ้นทำกันกุศลกุศลเนอะเจ้าสาธุเอ้าได้บุญโดยเฮานักๆเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้าอ้าวแม่สุขภาพร่างกายหายดีๆเนอะเจ้าสาธุอ้าวแม่สุดแก้วแม่สุดแก้วเจ้ากลับมาสาเนอะรอบสองอดมาได้นะเจ้าโอ้ฟังแล้วมาตีสามมาแล้วเนอะโอ้แม่สุกเกี้ยวสิละพรสิเตียมันห้องละปุ่นนะเจ้าตีสามตลอดเจ้าขึ้น 98.75 ว่าห้อยจองซากเนี่ยมันซัดเจนเนอะท่านอาจารย์เจ้าแม่สุกเกี้ยวจะขออนุโมทนาบุญโดยทุกตี้ทุกจางจนถึงวันที่15เด้อเจ้าเด้อฮับบุญไปเลยแม่อยู่ดีมีสุขเนอน้องกัดจังตวยเจริญปอนแม่นวลยอดคำปานโยมแม่ตุ๊ดๆหลายรอบแล้วเอาได้รับแล้วเจ้าไว้สาเจ้าฟังตั้งแต่เจ้ามาตั้งแต่เจ้ามาฟังตุยรับตุยก้าก็รับเจ้าฟังตลอดคนอูนี่ก็จะรับไปตุยนิ่มเดี๋ยวนี้รับเจ้าจะเป็นลูกแล้วเจ้าจะลูกแล้วเจ้าจะทำอาหารและส่งวันที่13ปะกันวัดตุลุงแดงเนาะแม่เนาะแม่ห้องไข้จัดตุเจ้าแม่เป็นผู้ทอนคืออยู่ดีมีสุขเนอะจัดตุเจ้าเจ้าอ่ะ13นี่มีหลายวัดเนี่ยของท่านอาจารย์สาธิตโดยสัทธาเจริญปอนอีแม่แม่บัวพัดกุลันจัดเจ้าท่านมหาจัดแม่บัวพัดตุยอนมาท่านมหาเนอะเกี่ยวกับหิมนะเพราะว่ากระถินมาแม่ก็มีปอนแม่วันนะครับเจ้าเนี่ยนะเจ้าใกล้ที่ไหนทำที่หั่นเหมือนกันนะโยมแม่เจ้าวันที่แม่กระถินมันสุดท้ายนะจ้าเออทำหั่นทำที่เฮาหั่นเนอะจัดเนอจัดตัวแข็งแรงติดต้องนักเนอต้องมีไปเนอเจ้าโยมแม่เจ้าสู้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 โยมแม่บัวพัดกุหลันขอบคุณโยมแม่เนอต้นซานเมืองฝางปุ้นแม่ฟ้องจันโอ้ย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 น้อยฟังแต่เจ้าแล้วเจ้าเออเจ้าโยมแม่ฟังแต่เจ้าแล้วเนาะบ้านจะมาโทรแล้วแหละอดมันได้แห่แห่อดมันได้นะกะเออบ้านจะเป็นพลังเงียบนะกะเออเนี่ยอ่ะเงียบฟ้องโทรฟ้องอากาศเป็นกำลังใจให้กันเนาะแม่เนาะเจ้าแม่เขาก็เป็นอันนั้นหรอกก็ร้องว่าจะจุกไข่ตาลเนาะแม่เขาจองตั้งแต่ปี65นะแค่หามาได้ปีนี้แค่ตาลที่10โอ้ดีละ10ที่จะถึงนี่เนาะวัดเนี่ยก็วัดเนี่ยก็วัดกุ้งลืนเจ้ากุ้งลืนเจ้าปงงูลืนปูงูลืนโอ้ปูงูลืนโอ้เจ้าจะสมโพธกระถินวันที่8แล้วก็เพิ่นจะมาฟังเทศกันที่บ้านวันที่8โอ้เจ้าโอ้โอ้ได้เป็นจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ยินดีตัวอีแม่และครอบครัวเนอเจ้าแล้ววันที่7ยังจะแวะไปที่350พันอยู่ไหนเออเอาตัวเปิ้นปีแล้วไปกูปีอ่ะเจ้าไปกูปีเมื่อก่อนเพิ่นตั้งที่อันบ้านฤาษีมันสีก็ไปปีแล้วก็ไปกูปีอ่ะจ้าอ้าวทีนี้ยังไม่ได้หอนพูดทำมูลทุนคำเตือนจะไปไปไปเอียวเนาะเอาละโยมแม่เวลามดเวลาเนอะจ้าอ้าวขอนำรายการจากลาสถาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่สถาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลัง